วัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC พี่ปานาทุกคนทุกคนเบิ่งกล่องแม่ไปต่อน้ำประปาพี่น้องสิไปต่อน้ำประปาคุณแม่ลูกซี่ก็จะเฮ็ดสารพัดพันธุ์ใหม่อยู่ในสวนพี่น้องเฮ็ดหยังที่พี่น้องพอลูกซี่สิไปเฮ็ดหยังเนาะบัดนี้ไปต่อน้ำเอาไว้หุงข้าวไว้มาพี่น้องพอดีว่าเนี่ยคุณแม่ลูกซี่ก็ได้เสามากเสาหมักง่ายเติบพี่น้องเสาหมักทุเรียนพี่น้องค่ะบัดที่นี่คุณแม่ลูกซี่ก็จะเราเอาไปเสียบไว้เพราะว่าเมื่อวันก่อนคุณแม่ลูกซี่ลงกิดหมักทุเรียนสี่อันทาบและกระแกะออกจากเชือกฟางนะพี่น้องเชือกฟางเพื่อจะให้มันหายใจหายอากาศหายใจได้บัดที่นี่มันติดแล้วพี่น้องแต่ก็จะต้องเอาไม้มาค้ำหาข้าวบ่มีไม้ค้ำเนาะพี่น้องเนาะบ่มีไม้ค้ำมันก็จะมีปัญหาอันล่มพัดล่มอันพัดไปพัดมามันสิโยเย่เฮ็ดให้มักทุเรียนเฮาหักนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับที่เฮาเฮ็ดติดแล้วมันสิมีปัญหาในมือข้างหน้ามื้อนี้ก็เลยเตรียมการไว้พี่น้องเตรียมการจะไปปักเสาตรงนั้นคือต้นมักทุเรียนเด้อข้างๆโอ่งพี่น้องมองนี่ออกจากโอ่งนั้นประมาณมิดครึ่งเนาะพี่น้องคิดว่าหากมักทุเรียนคงจะบ่ไปเฮ็ดให้โอ่งแตกเนาะเพราะว่าคิดแล้วนะพี่น้องคิดแล้วถึงองค์มันจะแตกค่อยๆว่ากันก็คือปลูกมักทุเรียนและถากกิ่งคือคุณแม่ลูกซี่สื่ออ่านต้นพันธุ์มาถากใส่กับมักทุเรียนปลูกมิดห่างกันระวังองค์น้ำกับมิดองค์น้ำกับอันต้นทุเรียนประมาณมิดครึ่งนะพี่น้องมิดครึ่งหรือว่า2มิดนี่ล่ะคือนะประมาณนี้นะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ลูกซี่ก็จะได้ไม้มาเฮ็ดเสาพี่น้องเฮ็ดเสาล่ะสิเอาไปปักไว้ปูกันนะพี่น้องมันกระสันมันจะอันนั้นว้าวแล้วก็สิเฮ็ดไปนําพี่น้องกระสันมันก็จะบ่ได้เฮ็ดให้มักทุเรียนเฮาแข็งแรงถ้าเกิดเฮาตัดต้นนั้นไปแล้วบัดนี้มันบ่มีตัวยึดมันก็สิเฮ็ดให้ล่มพัดแล้วมันก็เฮ็ดให้ทุเรียนล่มแล้วก็ทุเรียนหักนี่แหละคุณแม่ลูกซี่ก็เอาอันนี้พี่น้องเอามีดเลาก็เอิ้นว่าเลาบ้านคุณแม่ลูกซี่เอิ้นว่าเลาเด้อเลาให้มันแหลมๆให้มันคมๆให้มันปักได้เนาะค่ะเนาะตัวนี้มันปักบ่ได้พี่น้องมันปักบ่ได้คุณแม่ลูกซี่ก็หาวิธีการบัดที่นี่น้ํามันน้ําบ่มีเด้ค่ะเนาะอันในองค์เนี่ยคือเอาไว้ลอกน้ําฝนเกิดว่าฝนบ่ตกก็คือบ่มีน้ําแล้วพี่น้องเพราะว่าบ่มีน้ําแล้วทีนี้มันก็มีสระอยู่พุ่นอยู่ไกลเติบอยู่พุ่นพอลูกซี่ว่าสิหาวิธีการอันต่อน้ำขึ้นมาพี่น้องต่อน้ำมาไว้หุงข้าวไว้ล้างมือไว้ยังสินะพี่น้องเพราะว่าหดผักทุเรียนอันหนาแรงคุณแม่ลูกชีบ่ไว้พี่น้องบ่ได้ปลูกแข่งกันในทุ่นเนาะก็เอาน้ำไปตั้งไว้พี่น้องตั้งไว้เพื่อชะลอช่วงหน้าฝนได้ยินบ่น้องเพื่อชะลอช่วงหน้าฝนนะพี่น้องหน้าฝนมันก็พอดีกับหมักทุเรียนที่เฮาเอาน้ำไปตั้งไว้ละอองน้ำไปเลี้ยงใบหมักทุเรียนน่ะนะพี่น้องมันก็บ่ตายเนาะถ้าเกิดเฮาบ่ตั้งปีที่แล้วบ่ตั้งเกือบตายเด้พี่น้องใบเหลืองละงงละแงงเบิดทีนี้คุณแม่ลูกชีก็เลยลองเบิ่งปีนี้ลองแล้วก็สังเกตคู่มือใบก็ยังเขียวชุ่มชื้นอยู่เด้พี่น้องแต่ถ้าเกิดเฮาบ่ตั้งเลยมันบ่มีละอองน้ำขึ้นไปเลี้ยงเนาะมันก็จะเฉานะพี่น้องนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่มักทุเรียนที่เฮาปลูกบ่ได้ใส่ใจเรื่องน้ำเท่าใดแต่ว่าเฮาก็ต้องหาวิธีการเพื่อให้มันอยู่รอดเพื่อให้มันปรับตัวได้พี่น้องถ้าเกิดเฮาปล่อยเลยมันอาจจะมีโอกาสตายมันบ่มีเมียดเด้พี่น้องสวนสุเมนจีก็ได้บ่มีเมียดอันนี้ไงเหมือนซีกับมีดแค่นี้พอดีท่านนี้มันเล็มเลยเอามีดนี่ก่อนพี่น้องสางมีดผมมีดได้พี่น้องหาเพราะว่ามีดวันก่อนพอดีเก็บอันพวกย่างเลาะสวนนะมันลักไปซะแล้วโอ้โจรกระหลายพี่น้องเผลอยังแน่ก็บ่ได้ตัวม
ักเอาแต่แค่มักเอาของเพื่อนนะก็เลยบ่ได้ซื้อนี่อันนี้อันนี้คือใหญ่ฟ้าอันไหนจะเมื่ออุบลดีที่ยังพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเลยเดี๋ยวพอที่จะปักต้นกันได้แล้วพี่น้องเนี่ยไปไปซอยลงมือปักพี่น้องไปไปไปได้แล้วพี่น้องได้มองนี่ปักเพื่อจะผูกเชือกไว้ตัวนี้พี่น้องห่างจากองนี่ประมาณเท่าไหร่ของนี่ฟ้านี่เท่าไหร่นี่นี่ประมาณห่างจากองนี่องน้ำที่เรียนต้นนี้วัดเบิ้งพี่น้องอันประมาณ2เมตรละสั่นคุณพ่อบอกคุณแม่ว่าห่างจากองค์ประมาณ2เมตรเอาใหม่นี่ละวัดพี่น้องแต่วัดตัวนี้ก็จะเสียบมองนี่ละพี่น้องเสียบมันบ่ลงน้ําบ่มีนี่เปิดมาแล้วได้นิดนึงพี่น้องก็อันใส่ลงไปจักหน่อยเพื่อให้มันได้เสียบได้เสียบแล้วก็สิปลูกไว้ไว้พี่น้องเดี๋ยวเด้อพี่น้องจ้ะนั่นง่ายๆเรียบร้อยพี่น้องต้นทุเรียนค่ะเมื่อวันก่อนเก็บแตกเก็บหักตรงเสียดายเสียดายพี่น้องมันมากมากเลยเดี๋ยวเด้อพี่น้องสิค่ะเออติดพี่น้องนี่มันติดแล้วพี่น้องเรียบร้อยแข็งแกร่งทนทานเมื่อนาเฮาตัดตัวนี้ออกก็จะได้ทุเรียนพันธุ์ดีเมาสังคิงใส่องค์น้ำเรียบร้อยพี่น้องงานนี่ก็เบาๆนี่รุ่นต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC พี่ปานาทุกคนเด้อค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจคุณแม่ลูกสี่ทำคลิปต่อๆไปชอบก็กดไม่ชอบก็กดเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า